มาในช่วงอร่อยหลุดโรคนะคะก็ต้องขอต้อนรับเชฟอีกสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำเมนูพิเศษให้กับคุณทาทายังโดยเฉพาะจะเป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบที่ช่วยเสริมสร้างการทำงานของต่อมไทรอยด์จะเป็นพวกนี่ครับอกไก่ครับไข่อย่างนี้นะครับที่เป็นโปรตีนที่เรียกว่าไทโรซีนไทโรซีนครับผมสับล้ำมากใช่ก็มาคล้ายๆเหมือนกับไทรอยไทโรซีนประมาณนี้นะครับก็ช่วยเสริมสร้างการทำงานของต่อมไทรอยให้ดีนะครับแล้วก็บวกกับมีข้าวกล้องด้วยนะที่จะมีสารต้านอนุมูลอิสระวิตามิน B เยอะด้วยแต่รู้สึกวันนี้เชฟอีกจะจัดเต็มมากดูส่วนผสมของเราหน้าแบบโอ้โหเยอะตาลายไปหมดเลยมีอะไรบ้างอะคะครับก็จะเป็นพวกผักต่างๆที่เป็นnegative calorie ช่วยให้ร่างกายเนี่ยเวลาเราทานอาหารเข้าไปมันก็จะแจกจ่ายไปยังระบบย่อยแล้วก็ส่วนต่างๆครับส่วนชีสแล้วก็เบคอนนี่เพิ่มรสชาติน่ารับประทานมากเลยชื่อเมนูวันนี้ของเราคืออะไรคะไก่ห่อข้าวผัดไข่เริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มแต่สูตรแรกช่วยจุดไฟให้หน่อยครับเป็นไฟแบบปานกลางดอกกะหล่ำจะจับมันหงายแล้วหั่นตรงต้นมันนะฮะหั่นให้เป็นชิ้นให้เท่าๆกันครับจะได้สุกเท่าๆกันบางทีมันก็ไม่ได้เท่ากันขนาดนั้นแต่ก็พยายามให้เท่าๆกันครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เนยลงไปเกือบ1ช้อนโต๊ะก่อนครึ่งช้อนโต๊ะนิดๆจากนั้นเราก็เอาดอกกะหล่ำเราลงไปผัดให้แค่เขาดูดซึมเนยเข้าไปให้มีรสชาติแล้วครับเราก็จะเติมนมลงไปครับนี้เราก็จะใช้ไฟไม่แรงมากระหว่างที่เรารอเดี๋ยวเรามาผัดข้าวกันเราก็จะมีกะหล่ำปลีซอยให้เล็กๆสับเลยก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่อะไรลงไปในข้าวผัดหัวหอมครับหั่นเตาเล็กๆประมาณนี้ใส่ลงไปเราก็จะมีแครอทหั่นแครอทให้เป็นลูกเต๋ามีแอปเปิ้ลมีผลไม้ด้วยครับเพราะแอปเปิ้ลก็เป็นnegative calorie เหมือนกันกระเทียมก็จะสับโอเคฮะ baby broccoli โอเคตอนนี้ก็สุกแล้วใส่แล้วนะฮะเราก็จะนำไปปั่นพักไว้ก่อนครับเดี๋ยวเรามาทำส่วนของข้าวผัดกันใส่เนยลงไปเล็กน้อยครับใส่หัวหอมลงไปแครอทด้วยโอเคจะผัดเขาใส่กระหล่ำปลีกระเทียมใส่แอปเปิ้ลลงไปนำข้าวลงไปผัดครับค่ะข้าวกล้องนี้ก็ได้ที่แล้วนะก็ปิดไฟเดี๋ยวใส่ถ้วยไว้ครับนำไข่แล้วก็ตีเหมือนไข่เจียวเดี๋ยวเราก็จะเทใส่ลงไปเทคลุกไปในข้าวเลยเหรอคะใช่ครับเพราะว่ามันจะได้เป็นไส้เราก็จะหั่นอกไก่ขอแผ่นพลาสติกแรปหน่อยครับได้ค่ะเราก็วางไว้บนแผ่นพลาสติกนะครับนะฮะก็จะทุบไปสาเหตุที่ทุบเพราะให้บางลงและขยายใหญ่ขึ้นค่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็แกะพลาสติกออกโรยด้วยเกลือใบทานนะฮะโอเคทีนี้ขอแผ่นพลาสติกแผ่นหนึ่งครับอ๋อเท่าเขียงเราก็จะเอาเบคอนนะแล้วก็เรียงพอเรียงเบคอนเสร็จแล้วเราก็จะเอาไก่อีกแค่นี้มันอลังการมากนี้ดีกว่าก็จะเอาข้าวครับมาเกลี่ยนะครับเอาละแค่นี้พอเราก็จะมีชีสนะฮะคุณปูเป้หั่นให้หน่อยโอเคสุดยอดเราก็ทำการห่อคือใช้พลาสติกเนี่ยเป็นตัวช่วยใช่แล้วเพื่อที่จะได้ห่อง่ายขึ้นก็จะหมุนโอเคพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็จะนำลงไปต้มให้สุก
พลาสติกนี่กันความร้อนได้ประมาณ110องศาอะไรเงี้ยเพราะต้มไม่ให้ถึงอยู่แล้วผมจะหั่นน้ำเริ่มเดือดอ่อนๆแล้วแล้วก็ลงไปเลยโอเคนี่ก็สุกได้ที่แล้วเดี๋ยวผมเอาน้ำออกก่อนเดี๋ยวจะมาผัดต่อนี่ก็สามส่วนนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วแหละสุกแล้วเราก็แกะนะต้องทำอย่างเบามือเนาะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะย่างให้มันมีสีไฟแรงมากน้อยขนาดไหนคะไฟแรงได้เลยเพราะทุกอย่างสุกแล้วตอนนี้เราก็ย่างจนเบคอนเราตึงๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำส่วนของซอสกันน้ำซุปไก่ครับใส่น้ำมันหอยเพื่อความกลมกล่อมใส่ซีอิ๊วดำทำให้มันมีกลิ่นแบบเอเชียนใบท้ามไปกลุ่มกลิ่นเกลือพริกไทยเล็กน้อยนะครับกรองเราก็ใส่เนยเพื่อความหอมจะทำให้ข้นขึ้นด้วยจากนั้นเราก็จะใส่แป้งเพื่อที่จะทำให้เขาเหนียวแค่นี้แหละครับปิดไฟนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาจัดจานกันดอกกระหล่ำที่เราบดไว้แล้วเราก็จะนำไก่นะฮะไก่ห่อข้าวผัดข้างบนแล้วเราก็จะนำผักเกรวี่ราดก็แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูไก่ห่อข้าวผัดไข่ครับของเราในวันนี้นะคะคุณพ่อบ้านแม่บ้านก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าเวลาลวกผักให้สีเขียวมรกตสวยๆต้องทำอย่างไรพอลวกเสร็จเนี่ยสีสวยอันนี้ต้องมาช็อกในน้ำเย็นจัดก็จะเก็บสีได้นานน้ำแช่น้ำแข็งนี่ดีใช่ใช่เลยครับส่วนประกอบนี้ก็เต็มไปด้วยของที่มีประโยชน์และมีคุณค่าสำหรับผู้ที่มีอาการไทรอยด์ถูกต้องครับหนึ่งในนั้นส่วนประกอบก็คือไข่ครับเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้จะมั่นใจในมาตรฐานการผลิตว่าถูกสุขอนามัยจริงๆแล้วนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนมองข้ามคุณภาพที่มาจากไข่ไก่เดี๋ยวไปถามนักวิชาการดีกว่าไข่ที่เราทานอยู่ทุกวันนี้มีมาตรฐานการผลิตอย่างไรเราไปพบกับดร.ยุวเรศเรืองพาณิชย์อาจารย์ภาควิชาสัตวบาลกันดีกว่าครับในเรื่องของความสดเนี่ยเป็นเรื่องที่บอกค่อนข้างยากมากๆเราจะสามารถประเมินความสดได้ดีที่สุดก็คือการตอกดูคุณภาพของไข่ขาวถ้าเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องคัดเกรดอัตโนมัติใช้แสงในการส่องขึ้นมาเพื่อช่วยตรวจสอบลักษณะของการแตกที่เป็นรอยเล็กๆที่เราเรียกว่าเป็น hair crackซึ่งโดยปกติเราไม่สามารถที่จะเห็นได้ด้วยตาเปล่าระบบของการเกรดจำแนกไข่ด้วยน้ำหนักเราก็จะแบ่งไข่ออกเป็นขนาดต่างๆไข่ที่บุบร้าวมีความสกปรกมีรอยแตกหรือมีรูปร่างที่ไม่เหมาะสมเราก็จะนำไข่ที่ได้เนี่ยมาผ่านกระบวนการคัดแยกหลังจากเกรดแล้วก็จะทำการบรรจุระบุข้อมูลต่างๆในบรรจุภัณฑ์ที่ชัดเจนเป็นลักษณะของไข่สดมีจำนวนเท่าไหร่ผลิตจากที่ไหนมีวันที่ผลิตแล้วก็วันที่หมดอายุชัดเจนมีการระบุในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการจัดเข้าบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อรอที่จะส่งให้กับผู้บริโภคเราก็ได้รู้แล้วล่ะครับว่าเราควรจะเลือกไข่ที่ได้มาตรฐานเพื่อความสดสะอาดและปลอดภัยเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเท่านี้เราก็มั่นใจได้แล้วนะคะว่าไข่ไก่ที่ผลิตตามมาตรฐานนั้นก็จะวางใจได้ในเรื่องของความสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะครับทานแล้วดีต่อสุขภาพด้วยครับ